ุดท้ายของรายการนะคะไปดูกันค่ะวันนี้ค่ะเรื่องของร่างพรบสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะจะมีการลงมติกันในสภาแต่เมื่อวานนี้ท่าทีของวิปรัฐบาลมีมติออกมาแล้วว่าจะคว่ำร่างพรบดังกล่าวค่ะคนที่เปิดเผยก็คือคุณชินวรบุญเกียรตินะคะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิปรัฐบาลค่ะพูดถึงมติวิปรัฐที่ออกมาเมื่อวานนี้ต่อการลงมติร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาประเด็นเรื่องของการให้สิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยดำรงสถานะคู่สมรสหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็นการสมรสเท่าเทียมนะคะคุณชินวรบอกอย่างนี้ค่ะจะมี4ร่างเป็นร่างรัฐบาลซะ3ร่างแล้วก็ร่างของทางพรรคก้าวไกลก็คือฝ่ายค้าน1ร่าง4ร่างที่ว่าจะมีร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือร่างพรบสมรสเท่าเทียมนี่แหละค่ะผู้เสนอก็คือนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกับคณะเป็นฉบับที่ครม.เนี่ยขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการก็คืออันนี้เป็นของทางครูทันของทางก้าวไกลฉบับที่2เป็นร่างพรบคู่สมรสค่ะอันนี้ครม.เสนอมา3คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.อันนี้ครม.ก็เสนอและ4คือร่างพรบคู่สมรสพ.ศ.เสนอโดยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และคณะ คุณชินวรบอกว่าอย่างนี้นะคะทางด้านของวิปมติวิปที่ออกมาก็คือว่าจะให้ทั้ง4ฉบับพิจารณาในคราวเดียวกันอันนี้ครูทันออกมาดักคอแล้วว่าอย่าไม่เอาไม่ให้พิจารณาไปในคราวเดียวกันแต่ทางด้านของคุณชินวรบอกอย่างนี้หลักการและรายละเอียดเนี่ยมันไปในทำนองเดียวกันไงคะก็พิจารณารวมกันไปเลยแต่ว่าจะแยกลงมติทีละฉบับเบื้องต้นเนี่ยรับหลักการพรบสมรสเท่าเทียมจะไม่รับหลักการขออภัยจะไม่รับหลักการสมรสเท่าเทียมอีก3ฉบับจะรับหลักการค่ะแล้วก็จะรับความเห็นไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากนั้นก็จะไปตั้งกรรมธิการ25คนขึ้นมาพิจารณาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมไม่รับหลักการทั้งหมดไปเลยคุณชินวรบอกว่าร่างพรบสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎหมายฉบับอื่นด้วยแต่ว่าร่างพรบคู่ชีวิตนะคะเป็นร่างกฎหมายเฉพาะเห็นว่าควรดำเนินการไปก่อนขณะที่ร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งที่รัฐบาลเสนอเนี่ยถือเป็นกฎหมายพ่วงกับพรบคู่ชีวิตของรัฐบาลก็เดี๋ยวจะไปปรับให้มันสอดคล้องกันอย่างเช่นเรื่องของการรับรองสิทธิ์คู่สมรสหรือว่าการรับรองบุตรบุญธรรมก็ยอมรับนะคะว่าร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งของครม.เนี่ยมีหลายประเด็นที่ไม่ตรงกับฉบับของก้าวไกลนั่นเองนะคะอธิบายเพิ่มเติมให้อย่างนี้ละกันคือของคู่ชีวิตเนี่ยคือเพิ่มเติมมาอีกอันนึงว่าเป็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นคนเพศเดียวกันที่สามารถจดทะเบียนด้วยกันได้แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะคุณโก้ให้เรียกว่าเป็นคู่สมรสไม่ให้เรียกว่าเป็นสามีภรรยาแต่เรียกว่าเป็นบุคคลคือพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนเงื่อนไขในกฎหมายที่บอกว่าเป็นชายหญิงจดทะเบียนสมรสกันเปลี่ยนเป็นบุคคลจดทะเบียนสมรสกับบุคคลทีนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวเนื่องที่หลักๆยกตัวอย่างเช่นกรณีสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนี่แหละคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นคู่สมรสมันใช้สิทธิ์ของคู่สมรสตัวเองได้ในการเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลแต่ถ้าอยู่ๆไปเปลี่ยนปุบปับเนี่ยมันไม่มีข้อมูลเพียงพอไงเรื่องของงบประมาณจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์นู่นนั่นนี่มันจะไปพันกฎหมายอื่นหลายตัวแล้วมันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาคู่ชีวิตไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปตามไล่แก้อย่างอื่นเอาใช่แต่เขาไม่ยอมเขามองว่ามันควรที่จะแบบเท่าเทียมกันไปเลยอ่ะไม่ควรที่จะมาแบบแบ่งแยกอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นคนเสนอค่ะปรับแก้พอปรับแก้เรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยต้องปรับแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ทั้งสิทธิ์ในการรักษาหรือสิทธิ์ในการดูแลทรัพย์ต่างๆอะค่ะก็เดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันนะอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับมาจากทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะเปิดตัวสมาชิกคนใหม่อีกหนึ่งคนนะครับเมื่อวานนี้ที่ร้านหนังสือกองดิษฐ์ที่เขตคลองสานเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวณัฐวุฒิสายเกลือการนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นะครับจะกลับมาร่วมงานกับเพื่อไทยอีกครั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการครอบครัวเพื่อไทยซึ่งผมก็ยังสงสัยว่าโครงการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยคือยังไงต่างกับการดำเนินกิจกรรมของพรรคยังไงชวนเพื่อนกลับบ้านชวนคนมาเป็นสมาชิกแบบไม่ต้องเสียเงินไงครับมีทางคุณแพทองธารชินวัตรหรือคุณอุ๊งอิ๊งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้
ณัฐวุฒิบอกว่าจะทำหน้าที่เดินสายทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็หาสมาชิกเข้าโครงการครอบครัวเพื่อไทยจะดึงแนวร่วมนปช.พี่น้องแสดงให้กลับบ้านตามที่คุณอุ๊งอิ๊งประกาศเอาไว้จะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการครอบครัวเพื่อไทยครั้งแรกที่ศรีสะเกด18มิถุนายนนี้ในชื่องานครอบครัวเพื่อไทยบุกศรีสะเกดไล่หนูตีงูเห่านะชัดเจนนะว่าส่งสัญญาไปถึงใครก็ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานไงว่าสส.เขาไปลงมติส่วนกับพรรคสส.เพื่อไทยไปยกเอากับพรบการเงินพรบงบประมาณแล้วก็ที่สำคัญเขาไปเปิดตัวกับเวทีภูมิใจไทยเราด้วยใช่แล้วก็จะสมัครสมาชิกที่อุทุมพรพิสัยราศีสลายแล้วก็ขุนหาญนะครับเป็นพื้นที่สสงูเห่าที่โหวตส่วนมติพรรคกรณีร่างพรบงบปี66ก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิ์กับคุณโก้ทำไมจะโหวตไม่ได้ใจเนี่ยอยากจะไล่ใจจะขาดแต่ถ้าไปแล้วเอาสเอาพ่วงตำแหน่งไปด้วยมันถึงไล่สสงูเห่าใช่ใช่ใครจะเก็บไว้คุณโก้แต่มันต้องเก็บไว้เพราะว่าเหตุผลทางการเมืองค่ะอ่ะพาไปดูก็แล้วกันเห็นสอดเนื่องกันหลายคนเห็นคุณเต้นแล้วก็คิดถึงการชุมนุมเพราะว่าแกเคยร่วมงานกับนปช.มาก่อนนะคะการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สค่ะเมื่อคืนนี้เป็นวันที่4ละถูกไหมวันที่4เพราะเขาชุมนุมกันวันเสาร์ใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาก็เป็นการชุมนุมเขียนป้ายไล่ตู่ค่ะที่สามเหลี่ยมดินแดงใจจริงคืออยากจะมุ่งหน้าไปที่หน้าบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ไปไม่ได้โดนสกัดตลอดเลยไม่เป็นไรเราก็ไปรวมพลกันที่ตรงสามแยกดินแดงก่อนนะคะช่วงประมาณ 22:40 นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเสียงดังคล้ายพลุกับประทัดนะคะเจ้าหน้าที่เองพยายามที่จะยื้อแย่งป้ายผ้าจากกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการประทะกันกับตำรวจคอฟอกับทางผู้ชุมนุมแล้วตำรวจเองก็ประชาสัมพันธ์ว่าไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่ไล่ถึงขั้นขออภัยใช้คำที่จะแรงไปเอาเป็นว่าการไม่ให้นักข่าวและยูทูบเบอร์ไปด้วยเหรอคุณก็ไปทำอะไรอ่ะที่ในวงการเขาใช้คำว่าสื่อเถื่อนอ๋อนักข่าวผีพวกนั้นอ่ะโอ้ยไม่ได้รับการให้เป็นนักข่าวนะแต่เป็นยูทูบเบอร์ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็มันมีเหตุปะทะกันกับป้าเป้าเหรอคุณก็คือมันมีจังหวะชุลมุนอยู่2ช่วงเมื่อวานในช่วงแรกเนี่ยตอน2ทุ่มจังหวะที่กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะเคลื่อนขบวนจากสามเหลี่ยมดินแดงไปที่หน้ากรมฐานราบที่1นะครับแต่ทางคฟ.ตั้งแถวสกัดเอาไว้ไม่ให้เดินผ่านไม่พอใจก็เลยยื้อยุดฉุดกระชากป้ายผ้ากันผู้ชุมนุมเนี่ยบางกระแสบอกว่าก็พยายามจะผลักจะถีบเจ้าหน้าที่ที่ถือโล่นะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปห้ามปรามคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือตอน4ทุ่มที่ก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันแล้วก็ป้าเป้าล้มบาดเจ็บทางตำรวจคอฟอเขาก็ไปขอโทษกันนะครับแต่ว่าบางช่วงบางตอนมีรายงานว่ามีการใช้พลุยิงเข้าใส่ทางคอฟอเจ้าหน้าที่ได้ยินว่าเมื่อวานก่อนถอยเนี่ยมีใช้แก๊สน้ำตาไปบ้างเหมือนกันนะเขาบอกอย่างนี้ว่าเมื่อคืนเนี่ยพอมีพลุยิงเข้ามาคอฟอก็ถอยใช่ไหมคะแต่ก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วมีชุดเคลื่อนที่เร็วที่แบบไปดูสถานการณ์อะไรแบบนี้แล้วก็ประกาศเลยว่าถ้าสมมติว่ามันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาจำเป็นต้องยิงแก๊สน้ำตาและมีความจำเป็นถ้าถึงขั้นควบคุมไม่ได้ก็ต้องใช้กระสุนยางเขาถึงได้บอกว่าให้เนี่ยค่ะก็ยื้อยุดกันนะคะให้ในส่วนของผู้สื่อข่าวเนี่ยอยู่ฝั่งเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่ฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะเขาแยกไม่ได้ไงถูกไหมคะแล้วมันมีความรุนแรงมีอะไรเข้ามาเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องระงับเหตุการณ์นะคะครับอ่ะปิดท้ายสั้นๆนะครับว่าด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีนะจะเดินทางไปที่อีสานวันนี้นะ15 มิถุนายนไปตรวจราชการที่สกลนครนะครับติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆของรัฐบาลเช่นการแก้ปัญหาความยากจนการเป็นศูนย์กลางสมุนไพรที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์โครงการพระราชดำริศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับจะไปพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค2กลุ่มโคขุนภูไทยแล้วก็โคขุนพลยางคำที่บ้านท่าเยี่ยมแล้วก็จะไปพบกลุ่มผู้ผลิตย้อมครามสกลที่ถนนภาคครามการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อให้ผลการดำเนินงานสำเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายนะครับอันนี้ภารกิจนายกวันนี้ที่จะไปที่สกลนครครับมีภาพก็ออกมาแบบเขาจะไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ภาพก็ออกมากรบอ่ะดิก็ไม่กล่อยตั้งใจเปล่าตั้งใจเปล่าเหมือนกับตรงวันกันนะเอออยู่แล้ว อยู่แล้ว เพราะวันนี้ค่ะเขาจะไปยื่นรายชื่อสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตามรายงานข่าวบอกว่าก็ยังคงเป็น10คนนะคะ3พรรคพลังประชารัฐ5คนก็คือบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกคุณชัยวุฒนาคมานุสรแล้วก็คุณสันติพร้อมพัฒน์ภูมิใจไทย2คนคือคุณอนุทินกับคุณศักดิ์สยามประชาธิปัตย์3คนคือคุณจุรินทร์คุณจุติไกรเลิกแล้วก็คุณนิพนธ์บุญญามณีนะคะแกนนำฝ่ายค้านแต่ละพรรคมั่นใจข้อมูลโดยเฉพาะคุณนิพนธ์กับคุณจุติเนี่ยเป็นการเสนอชื่อจากพรรคร่วมฝ่ายค้านทางแกนนำเพื่อไทยไม่ได้สอบถามรายละเอียดแต่ก็มั่นใจว่าเมื่อมีการนำเสนอมาก็คงจะมีข้อมูลเต็มที่แต่คนที่ออกมาไม่มั่นใจเนี่ยก็คงรู้ว่าแบบล้มรัฐบาลไม่ได้แน่ๆคือคุณสุทินคลังแสงจ้ะแบบว่ายังไม่ให้กำลังใจอะไรกันเลยอ่ะนะก็บอกเลยว่าไม่เป็นไรก็คิดว่าคงจะล้มไม่ได้ไม่เป็นไรสู้ใหม่สู้ใหม่เขาไม่มีการดูข้อมูลกันในระหว่างฝ่ายค้านเหรอเขาให้เกียรติไงคุณโก้ทำไมฉันพูดอะไรผิดเหรอป้าคุณถามอะไรคุณโก้รอดูแล้วกันอาจจะกลัวข้อสอบรั่วโอ้โหรั่วมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไหมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับรอติดตามคุณอัจฉริยะตอน10โมงด้วยแล้วกันนะลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ